ว่าท่านเดินทางมาค่อนข้างที่จะตายนะเพราะว่าได้ยังเป็นช่วงต่อที่การช่วงต่อไปนะคะท่านหัวหน้าส่วนราชการก็ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการกับท่านนพดลตังหวันพันธ์ครับปกติแต่งกันครับแต่เออท่านนายกกับท่านสอบถามทุกจุดแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านตำบลเท่าไรเกิดความไม่แน่นอนที่ให้การพิจารณาการเกษตรเสียหายจนมาโก้ประกอบกับถ้าเดินโครงการจังหวัดพื้นที่และมีนิมาที่อำเภอเราปัดในวันนี้นะครับน้ำได้ดีนะครับนะแล้วก็เรื่องสภาพความเป็นอยู่ของเราฝั่งเรานะครับสถานการณ์เรื่องฝนแรงนะครับซึ่งทำให้มีฝนตกอยู่นะฝนแรงนะครับในทุกตำบลนะครับตอนนี้ตั้งอยู่ที่ตอนรอบของอำเภอคลองก็มี 2,500 ลูกบาศก์ตรงหัวจะโต๊ะแตกน้ำที่ผลิตน้ำประปาต่อไปที่ธนาคารนะครับมีความสงขอโครงการก่อสร้างถนนบางที่และในการออกแต่ละครั้งนะครับวัตถุประสงค์สำคัญของเราก็คือของพี่น้องประชาชนครับแต่ว่าในส่วนของอำเภอผ่านมานะครับสองเดือนมาแล้วนะครับที่เรามีผู้ว่าในส่วนราชการครับภาคการเมืองเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับอันนี้ทั้งนั้นเราไม่อยากจะให้เวลากับการต้อนรับพวกเรานะครับก็เลยเอาอย่างนี้ในเรื่องนี้ของในเรื่องของความแน่นความไม่คงหรือความกังวล